ใครเห็นก็สงสัยเด็กชายถูกแม่ห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วรีบลากขึ้นรถรู้เหตุผลมีแต่คนชื่นชมแม่ฉลาดสุดๆเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขารายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีเหตุการณ์ที่คุณแม่ใช้ถุงพลาสติกห่อตัวลูกชายก่อนยกตัวพาขึ้นรถแม้สีหน้าของเด็กชายจะดูสนุกตื่นเต้นแต่หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตามรายงานระบุนะคะว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เด็กชายกำลังเล่นกับเพื่อนแล้วเผลอล้มไปในกองโคลนจนเปื้อนโคลนไปทั้งตัวค่ะเมื่อแม่ของเขาเห็นเข้าเธอไม่ได้ดุด่าหรือตีลูกนะคะเธอกลับเลือกใช้วิธีนุ่มนวลในการพาลูกกลับบ้านโดยการห่อด้วยถุงพลาสติกอย่างทนุถนอมเด็กชายเองก็ไม่ได้รู้สึกอายหรือกลัวเลยแต่เขากลับดูสนุกสนานและตื่นเต้นแทนค่ะหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์มันก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นว่าการกระทําของแม่คนนี้ไม่เพียงแสดงถึงความฉลาดแต่ยังแฝงไปด้วยวิธีการเลี้ยงลูกที่ควรเอาเป็นตัวอย่างเธอไม่ได้ดุด่าลูกต่อหน้าคนอื่นเพราะความสนของเขาอาทิแม่ลูกคู่นี้น่ารักมากคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแม่ฉลาดมากหาวิธีพาลูกกลับบ้านโดยไม่ทำให้รถเลอะเลยและฉันชอบท่าทีของคุณแม่ที่ไม่ดุด่าหรือลงโทษเพราะคิดว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะรู้ว่ามีครอบครัวคอยสนับสนุนอยู่เสมออย่างไรก็ตามนะคะก็มีบางคนที่แสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่าวิธีนี้จะดูน่าสนุกแต่ก็อาจทำให้เด็กไม่ตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองและอาจเกิดการละเลยหรือไม่เกรงใจพ่อแม่ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ